สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็อยู่ที่โครงการวาลเดนสุขุมวิท39นะคะโครงการนี้นะคะก็ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมากๆเลยนะพี่กบสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางถนนสุขุมวิทเนี่ยก็เข้าได้หลายซอยนะคะว่าจะเป็นซอย39ซอย49หรือจากทางเอกมัยทองหล่อก็ได้นะจากทางนั้นนะแล้วก็อีกทางนึงก็จากถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็เข้าได้เหมือนกันใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวโครงการนะคะโครงการวาลเดนสุขุมวิท39นะคะเป็นโครงการโลไลท์นะคะ8ชั้นประกอบไปด้วยยูนิตจำนวน116ยูนิตนะคะจุดเด่นของตัวโครงการเขานะคะก็คือเป็นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยค่ะใกล้ชิดธรรมชาติยังไงคะพี่โกค่ะใกล้ชิดก็คือทุกยูนิตของโครงการนี้นะคะจะได้ต้นไม้ค่ะและต้นไม้นะคะก็เป็นต้นไม้ระบบไฮดรอลิกนะคะก็คือดูแลง่ายค่ะและในส่วนของความเป็นส่วนตัวจำนวนยูนิตของที่นี่นะคะเขามีเพียงแค่116ยูนิตแล้วก็ส่วนตัวชั้น1อะค่ะเขาจะดรอปลงมาจากพื้นนะคะ 1.9 เมตรค่ะน้องบิ๋มก็คือคนจากบนถนนเนี่ยก็จะไม่เห็นชั้น1ทำกิจกรรมอะไรก็จะเป็นส่วนตัวใช่ไหมใช่ค่ะดีจังเลยค่ะค่ะในส่วนของชั้น1นะคะจะประกอบไปด้วยแกนล็อบบี้นะคะแล้วก็ฟิตเนสค่ะแล้วก็ outdoor recreation area ค่ะรวมถึงห้องพักอาศัยแบบล็อบนะคะจำนวน7ยูนิตค่ะน้องบิ๋มนอกจากนั้นแล้วที่ชั้น1ก็ยังมีพื้นที่จอดรถด้วยนะคะพื้นที่จอดรถตรงนี้จอดได้57คันค่ะแล้วก็เป็นแบบออโตเมติกพาร์คิ่งด้วยไม่ต้องวนหาที่จอดที่ชั้น2ถึงชั้น8เนี่ยก็จะเป็นที่พักอาศัยชั้นพักอาศัยทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เรามาดูในส่วนของรูฟท็อปกันดีกว่านะคะตรงกลางที่พี่กบเห็นตรงนี้ค่ะเรียกว่าเอ็นเทียมพี่กบใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่รับแสงธรรมชาติเข้าไปในตัวอาคารได้นะคะแล้วก็ตัวที่ตรงชั้น2เนี่ยก็สามารถนั่งเล่นได้ด้วยนะมันสูงถึงชั้น8เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทะลุดาดฟ้าเลยก็รับแสงไปทำให้โครงการดูโล่งโปร่งมากขึ้นนะนอกจากนี้ด้านนู้นก็จะเป็นสระว่ายน้ำระบบตรงนี้นะคะใช่ค่ะมีจากุชชี่แล้วก็มีออนเซ็นด้วยที่ควบคุมอุณหภูมิไว้ที่40องศาเซลเซียสนะคะค่ะก็จะมีมาสัตวอล์กแล้วก็จะมีจุดนั่งเล่นจุดพักผ่อนต่างๆนะคะแล้วจะเป็นที่แบบโซเชียลไว้คุยกันแล้วก็บาร์บีคิวแอเรียโอเคจ้ะค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะแบบห้องนอนจะมีอยู่5แบบนะคะก็จะมี1 bed กับ2 bed นะคะใช่ตัว1 bed นะคะก็จะแบ่งเป็น3แบบด้วยกันนั่นคือ1 bed ธรรมดา1 bed plus นะคะแล้วก็1 bed loft นะคะแล้วก็2ห้องนอนก็จะแบ่งเป็น2แบบคือ2 bed ธรรมดาเลยค่ะแล้วก็เป็น2 bed loft ใช่ค่ะสำหรับแบบห้องนอนที่เราจะพาไปเยี่ยมชมวันนี้นะคะเป็นแบบ1 bed plus ค่ะขนาด40ตารางเมตรค่ะใช่ค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่แบบห้องนอนนะคะ1 bed plus ขนาด40ตารางเมตรใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าโครงการนี้นะคะเขาขายเป็นแบบ fully furnished เนาะน้องบิ๋มค่ะกับตัวพื้นของห้องครัวนะคะจะเป็นพื้นหินอ่อนกานิโต้นะคะค่ะพื้นที่ที่เราเจอเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นหน้าตายังไงนะคะโอเคตรงนี้เป็น L shape ใช่ไหมพี่กบใช่มันดียังไงคะถ้าเป็นครัว L shape แบบนี้ค่ะถ้าเป็นครัว L shape นะคะก็คือจะทำให้ลูกบ้านนะคะสามารถใช้พื้นที่ได้เยอะตรงนู้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ตัวชุดบิวอินของครัวตรงนี้นะคะก็ได้แบบนี้เลยนะคะตัวท็อปนะคะก็เป็นโซลิดซันเฟสก็คือสามารถทนความร้อนได้ดีกว่าหินสังเคราะห์ทั่วไปใช่ค่ะมาถึงตรงนี้เป็นไมโครเวฟนะคะอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะใช่มีตัวเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันนะคะทั้ง3นี้3อันนี้จะเป็นของกอรินเย่ค่ะแล้วก็จะมีซิงค์ล้างจานของเลก้าให้ด้วยนะคะส่วนชั้นข้างบนเนี่ยที่บิวเนี่ยก็ได้หมดเลยเหมือนกันนะสีสันสวยงามแบบนี้นะคะข้างในสามารถเก็บของได้เยอะมากก็จะเป็นชั้นเก็บของชุดเครื่องครัวเนาะใช่ข้างบนตรงนี้เนี่ยเห็นเป็นเครื่องดูดควันข้างในก็เก็บของได้อีกนะใช่ค่ะโอเคค่ะและเชื่อมต่อกันนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารค่ะพื้นที่รับประทานอาหารทางโครงการจะให้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารแบบนี้เลยนะคะหน้าท็อปหินอ่อนจริงค่ะก็ใช่ได้นั่งได้ประมาณ2ที่นั่งเนาะค่ะถัดมาในส่วนนี้ตรงนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเนสเก็ตนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราไปอีกพี่กบให้อยู่โครงการนี้ก็คือสามารถสั่งของได้สั่งของได้จากห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้ๆใช่ก็คือตัวอันนี้ค่ะเป็นบริการสั่งของที่ของที่เราใช้ประจำอยู่แล้วอย่างเช่นผงซักฟอกนะคะน้ำปลาแชมพูหรืออะไรต่างๆที่เราใช้เนี่ยสามารถสแกนได้เลยตรงนี้ติดสมมุตินะติดไปปุ๊บก็สามารถจ่ายเงินเนี่ยออเดอร์ now ค่ะจ่ายตังค์ได้เลยเป็นเครดิตการ์ดนะคะหรือว่าเดบิตก็ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วรับยังไงพี่กบจริงๆอะค่ะระบบตรงนี้นะคะเขาจะมีช่วงเวลาในการสั่งเนาะก็คือสั่งภายใน10โมงแล้วของจะมาส่งประมาณ1ทุ่มค่ะซึ่งด้านล่างอะค่ะจะมีล็อกเก็ตอยู่โอ้สบายมากแล้วบิ๋มจะบอกว่านอกจากที่จะสามารถสั่งของแห้งได้แล้วเนี่ยค่ะเรายังเป็นโฮมเซอร์วิสให้ด้วยโฮมเซอร์วิสตรงอุ่นโฮมเซอร์วิสตรงนี้ก็ล้างแอร์ก็เหมือนเป็นการแมนเทนแนนซ์เนาะเครื่องซักผ้าซ่อมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะค่ะ
แล้วก็มีจ่ายค่าน้ำค่าไฟวิดีโอคอลคุยกับนิติบุคคลก็ได้นะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขายังมีเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยอาหารสดแล้วก็ปรึกษาคุณหมอได้ด้วยพี่กบโอเคถือว่าดีเลยเนาะถ้าเกิดว่าในอนาคตมีครบขนาดนี้ค่ะใช่ค่ะมาดูส่วนต่อไปกันเลยค่ะถัดมานะคะเชื่อมต่อกับพื้นที่ครัวเป็นในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นนะคะพื้นที่นั่งเล่นค่ะทางโครงการจะให้เป็นตรงนู้นนะคะก็คือโต๊ะชั้นวางทีวีค่ะแล้วก็โต๊ะกลางตรงนี้รวมถึงตัวโซฟาที่น้องบิ่มกำลังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถนั่งได้ประมาณ 2-3 ที่นั่งเนาะส่วนตัวพื้นตัวพื้นนะคะของพื้นที่นั่งเล่นนะคะจะเป็นพื้น engineering wood ค่ะโอเคโอเคจ้ะถัดไปเข้ามาในส่วนห้องนี้ก็คือเป็นห้องที่พลัสเพิ่มขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมพลัสเพิ่มเข้ามาจากห้องเบดวันเบดรูมปกติเนาะตรงนี้พื้นก็จะเป็นพื้นกระเบื้องลายหินอ่อนเหมือนเดิมนะคะห้องนี้ได้อะไรบ้างเข้ามาดูห้องนี้ก็จะได้โซฟาเบดแบบนี้แล้วก็มีชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับทำงานนะคะจริงๆห้องนี้ค่ะมันสามารถทำเป็นห้องนอนอีกห้องนึงได้เนาะห้องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่คนจะจัดเลยนะคะส่วนตรงนั้นที่เราเห็นเป็นระแนงอันนี้ค่ะก็เป็นระแนงแบบนี้เลยสีแบบนี้เลยนะสามารถเปิดออกไปได้ประมาณ90องศาจริงๆมันเป็นระแนงบังตากับตึกตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวตึกและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังโฟลว์ด้วยเพราะว่าอะไรตรงนี้นะคะสามารถเปิดออกไปยังพื้นที่ในส่วนของตรงระเบียงได้ค่ะโฟลว์มากลมรับลมเข้าห้องได้ด้วยได้ทางโครงการนะคะมีตรงนี้ค่ะก็คือไว้สำหรับเก็บในส่วนของคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะก็จะทำให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทางด้านนี้ก็มีระเบียงกันตกให้นะคะสูงประมาณเมตรหนึ่งประมาณเมตรหนึ่งเนาะรวมถึงนี่ค่ะคือต้นไม้นะคะที่ทางโครงการจะให้ทุกยูนิตเลยค่ะใช่ที่เขาบอกว่าเป็นระบบไฮโดรลิกอะค่ะไม่ต้องดูแลอะไรมากใช่ค่ะต่อมาไปที่ปิดก่อนดีกว่าไปที่ห้องระเบียงมันเชื่อมต่อกับห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะเป็นพื้น engineering wood เหมือนกันเนาะใช่ที่สิ่งที่ได้นะคะก็คือจะเป็นเตียงนอนแล้วก็ได้ตู้ข้างเตียงแบบนี้นะคะ2อันแบบนี้เลยนะคะตัวประตูห้องนอนที่กั้นกับโซลิฟวิ่งนะคะก็จะเป็นกระจกลายลูกฟูกสามารถบังตาได้เนาะใช่ค่ะสวยงามมากห้องนี้มันจะเป็นออกทรงแบบหน้ากว้างหน่อยอะยาวๆหน่อยทะลุไปถึงระเบียงจริงๆห้องทุกห้องนะคะคือมันเชื่อมต่อกันหมดเนาะเนี่ยสามารถเดินทะลุไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยค่ะได้หมดแล้วก็ในนอกจากนี้ก็จะมีในตู้ด้วยอย่าลืมนะในตู้เสื้อผ้าแบบนี้เลยส่วนตัวแอร์ใช่ไหมคะแอร์ห้องนอนจะได้เป็นแบบนี้เรียกว่าวอลท้ายค่ะห้องนอนจะเป็นห้องแอร์จะได้วอลท้ายส่วนห้องลิฟวิ่งรูมก็จะเป็นคอนซีลฝังลงไปเลยเท่ากับได้แอร์2ตัวนะคะห้องน้ำเซ็กซี่มากเดี๋ยวยังไงเนี่ยขออนุญาตนำเสนอค่ะห้องน้ำนะคะของเขาจะคงความเป็นญี่ปุ่นก็คือนี่จะมีในส่วนของอาบน้ำนะคะแล้วก็มีเซ็กซี่บาร์ตรงนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเข้ามาข้างในดูกันค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูในห้องน้ำกันเนาะต้องบอกว่าห้องน้ำนะคะพอเข้ามาให้ความรู้สึกหรูหรามากเลยค่ะสุขภัณฑ์ของห้องน้ำที่ได้นะคะจะเป็นของโตโต้อย่างโถตรงนี้ค่ะก็เป็นระบบอัตโนมัติก็มีอ่างล้างหน้านะคะที่เป็นของโตโต้ค่ะและนอกจากนี้ยังได้ในส่วนของการตกแต่งอะค่ะที่เป็นหน้าตาแบบนี้เลยมีกระจกให้หลายบานนะคะแล้วก็สามารถเก็บของได้ตรงนี้ข้างในค่ะเป็นเครื่องอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะได้หมดและนอกจากนี้นะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นท็อปหินอ่อนนะคะสามารถวางของได้จนสุดตรงนู้นเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็สามารถไว้เสียบใดอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ค่ะค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะวาวเด้นสุขุมวิท39ได้วัดทำเลเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าดีมากๆใช่ดีไงได้หลายเส้นทางแล้วก็จะซื้ออยู่เองก็คุ้มเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเข้าได้หลายทางมากแล้วยังใกล้รถไฟฟ้าด้วยประมาณ800เมตรเท่านั้นนะคะจากสถานีพร้อมพงษ์แล้วก็ยังชาวต่างชาติยังอยู่อยู่ด้วยนะที่เนี่ยจะปล่อยเช่าอะไรก็เรียกได้ว่าคุ้มแน่นอนใช่ค่ะนอกจากในเรื่องของตัวทำเลแล้วนะคะในเรื่องของตัวห้องก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะการออกแบบห้องนะคะก็ยังตอบรับไลฟ์สไตล์ของชาวต่างชาติด้วยค่ะแล้วก็ในแง่ของการสิ่งที่ได้รับอะค่ะเป็นฟูลลี่เฟอร์นิชใช่ได้ทุกอย่างเลยพี่โกใช่ถ้าเข้ามาเนี่ยซื้อตู้เย็นทีวีใช่ซื้อทีวีซื้อเครื่องซักผ้าเข้าไปอยู่ได้เลยอะค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีระบบแนกเก็ตซึ่งถือว่าแนกเก็ตนะเราชอบมากคือมันทำให้ชีวิตของเราค่ะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นใช่คืออยู่ในห้องนอนสั่งนู่นโทนี่จบคือเราไม่ค่อยเห็นในโครงการอื่นๆต้องเป็นโครงการที่แบบเป็นลักชัวรี่เท่านั้นที่มีค่ะก็ต้องบอกว่าโครงการนี้นะคะตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะลักชัวรี่ก็จริงแต่ในด้านราคาในซอยสุขุมวิท39เรียกได้ว่าเอื้อมถึงค่ะเพราะว่าอยู่ที่ประมาณ 180,000 นิดๆนะคะในขณะที่โครงการอื่นมันพุ่งขึ้นไปสูงมากแล้วนะคะใช่อันนี้คุ้มค่ามากๆเลยค่ะต้องบอกว่าราคาเริ่มต้นนะคะของโครงการที่นี่อยู่ที่ 5.9 ล้านบาทค่ะโอ้ยค่ะ
ายเนาะไปอีกนะคะนอนการสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจตัวโครงการค่ะก็มาเยี่ยมชมได้ที่เซลล์แกลเลอรี่นะคะอยู่ที่ซอยสุขุมวิท23ใช่คุณผู้ฟังอาจจะงงแต่อย่างงนะตัวโครงการอยู่ที่39นะคะแต่ว่าห้องตัวอย่างเนี่ยอยู่ที่23ถ้าไงก็ลองสอบถามกันก่อนก็ได้เนาะว่าอะไรยังไงไปทางไหนค่ะและท้ายนี้นะคะก็ฝากติดตามพวกเรานะคะได้ที่ www.checkraka.com นะคะหรือแฟนเพจ Property Guru Thailand ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โครงการหน้าค่ะ